เป๊ปยกย่องคล็อปคู่แข่งที่ดีสุดในชีวิตแย้มต่อสัญญาแมนซิตี้เป๊ปกวาร์ดิโอลาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ยกย่องเจอร์เก้นคล็อปกุนซือลิเวอร์พูลว่าเป็นคู่แข่งที่ดีสุดของเขาในอาชีพพร้อมแย้มเปิดทางต่อสัญญากับเรือใบสีฟ้าออกไปสำหรับเป๊ปและคล็อปได้รับการยกย่องว่าเป็น2ผู้จัดการทีมที่ดีสุดของโลกลูกหนังในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนื่องจากทั้ง2ฝ่ายต่างพาสโมสรของตัวเองคว้าแชมป์มาครองมากมายโดยเฉพาะในพรีเมียร์ลีกที่ช่วง5ฤดูกาลหลังสุดที่แมนซิตี้คว้าแชมป์ไป4สมัยและมีเพียงลิเวอร์พูลที่สอดแทรกขึ้นมาซิวแชมป์ได้1สมัยอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่26มกราคมคล็อปประกาศแบบฟ้าผ่าว่าตัวเองจะลาออกจากตำแหน่งกุนซือลิเวอร์พูลหลังจากจบฤดูกาลนี้ล่าสุดหลังเกม FA คัพรอบ4ที่แมนซิตี้บุกเฉือนท็อตแนมฮอตสเปอร์ 1-0 เมื่อวันที่26มกราคมเป๊ปได้กล่าวถึงการอำลาลิเวอร์พูลของคล็อปว่าผมจะนอนหลับได้ดีขึ้นในการที่คล็อปลาออกจากลิเวอร์พูลที่ผ่านมาเกมกับลิเวอร์พูลเกือบจะเป็นฝันร้ายแต่ผมช็อกเหมือนกับทุกๆคนเราจะไม่แข็งแกร่งอย่างทุกวันนี้ได้หากว่าไม่มีเขาและไม่มีทีมอย่างลิเวอร์พูลมันเป็นไปไม่ได้พวกเขาเป็นคู่แข่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราและโดยส่วนตัวแล้วเขาเป็นคู่แข่งที่ดีที่สุดที่ผมเคยมีในชีวิตพรีเมียร์ลีกจะคิดถึงเขาความสามารถพิเศษและบุคลิกของเขาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการเล่นของทีมของเขาเป็นเรื่องน่ายินดีเสมอที่ได้เคารพแนวทางของเขาผมขออวยพรให้เขาโชคดีแต่จากนี้ไปลิเวอร์พูลจะแข็งแกร่งกว่านี้อีกนอกจากนั้นเฮดโค้ชวัย53ปียังแย้มว่าเขายังไม่หมดไฟในการคุมทีมและอาจจะต่อสัญญากับแมนซิตี้ออกไปผมยังสบายดีผมยังมีเวลาอีก1ปีสัญญากับแมนซิตี้บางทีผมอาจจะต่อสัญญาผมสบายดีสิ่งสำคัญคือก้าวไปทีละก้าวสิ่งที่ผมรู้สึกตอนนี้คือเราไม่สามารถแพ้ได้ไม่เช่นนั้นลิเวอร์พูลจะทิ้งเราไว้ข้างหลังในการลุ้นแชมป์เรายังงม FA คัพรวมถึงยังสูสีในพรีเมียร์ลีกและยังอยู่ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไอ้อภิสตาเล่าที่มามีงานพัชราภาครูปตำนานแกงตัวแม่พรมแดงกี่โมงไอ้อภิสตาเปิดใจเล่าที่มามีงานพัชราภาครูปตำนานแกงตัวแม่พรมแดงกี่โมงตอนนั้นคิดอะไรอยู่ลั่นเรามาคุยกันขำๆแต่งานแฮปปี้มากเรียกได้ว่าเป็นมีมในตำนานจริงๆกับภาพงานฉลองครบรอบ2ปีจังหวัดนครศรีธรรมราชของเครือพัชราภากรุ๊ปเมื่อวันที่17มกราคม2557ที่มี5สาวซูเปอร์สตาร์ตัวแม่ตัวมัมตัวมารดาของวงการอย่างอ้ําพัชราภาเมพิชชนาธกระแตสุภักษรเนยโชติกาและไอ้อภิสดาซึ่งมีภาพนาทีเดินพรมแดงกับชุดราตรียาวพร้อมเครื่องประดับจัดเต็มกับคนที่มาชมความสวยของเหล่าซูเปอร์สตาร์ตัวแม่นับร้อยงานนี้พรมแดงในตำนานที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของทุกคนมาจนถึงทุกวันนี้ล่าสุดไอ้อภิสดาได้ออกมาเป็นแขกรับเชิญในรายการสารพัดเพื่อน EP 0.110ที่นำโดยพิธีกรอย่างปิงปองซึ่งมีการเม้ามอยกับคุณแม่แห่งวงการนางร้ายถึงพัชราภากรุ๊ปในตำนานความลับนางฟ้าใส่แหวกแบบใดจน Talk of the Town มันก็ว้าวซ่ามากโดยไอ้เล่าว่าก็ได้ค่าตัวเป็นงานอีเวนต์ต่างจังหวัดมีใครไปบ้างคะรายชื่อ1234ตัวแม่ทั้งนั้นงานใหญ่มากแล้วเขาบอกว่าเป็นงานประจำปีงานใหญ่มากเราก็แบบไปงานเสร็จเราก็เตรียมชุดไปเขาบอกขอพรมแดงเราก็ได้สิไปถึงมีห้องให้พักเขาก็บอกเดี๋ยวคุณไอไปอยู่ห้องนี้นะคะห้อง VIP จอดรถก็เป็นบ้าน
ก็มีป้ายไม้แขวนว่า VIP 1 VIP 2 อยู่หน้าห้องมันก็คือบ้านคนอะเธอข้างในมีเตียงตู้เสื้อผ้าอย่างน้อยก็มีห้องส่วนตัวให้ถึงเวลาก็เปลี่ยนชุดรถตู้มาซึ่งทางงานบอกว่าจะมีน้องผู้ชายพาเดินใส่สูททางไอก็อ๋อเป็นงานพรมแดงจากนั้นไอก็นั่งรถตู้ไปเขาก็หาสิ่งที่ดีที่สุดให้แล้วไอกล่าวต่อว่าพอไปถึงงานก็งานใหญ่เราก็แอดถึงแล้วเหรอคะเขาก็บอกคุณไอรอในรถก่อนนะคะเราจะจอดตรงพรมแดงพอเปิดประตูรถออกมาก็เดินลงเลยนะคะแต่พอเปิดประตูออกมาพรมแดงที่มีพรมวางอยู่บนดินลูกรังพรมก็คือไม่มีจัดขอบพรมม้วนปูเลยพอเดินไปถึงที่นั่งเห็นเพื่อนดาราที่มาก่อนแล้วเราก็ไอหันไปยิ้มให้ฉันว่าภาพนั้นอาจที่มันเป็นมีมเพราะว่าตอนนั้นมีโชว์อะไรอยู่แล้วฉันรู้สึกว่าในหัวคิดว่าอะไรรู้ป่ะคิดว่าอีไอเก็บอาการเข้าใจไหมในงานเราพยายามที่จะจอยแล้วอันนี้เป็นงานเราก็ยิ้มอยู่ถ้าไม่ได้เห็นภาพนั้นจะไม่รู้เลยว่ายิ้มแต่ตาเป็นงี้ปิงปองถามต่อว่าอยากรู้ว่าจุดนั้นในงานบนโต๊ะนั้นคุยอะไรกันไอเผยว่าเราไม่ได้นินทาไม่ได้ซุบซิบหรือไม่พูดอะไรเกี่ยวกับงานเลยคุยเรื่องสัพเพเหระแหมมันก็เกินไปเราก็มืออาชีพพอแต่เรามองหน้ากันเอาจริงๆวันนี้เรามาคุยกันขำๆสร้างความเฮฮาเพราะเป็นมีมแต่จริงๆแล้วเป็นงานที่ชาวบ้านเขาแฮปปี้มากนะคิดดูสิแต่สรุปว่ามันคืองานวันเกิดซึ่งตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยมันก็ขำดีตำนานขอบคุณที่มาจากปิงปองชาแนลอึ้งนางเอกดังย้อนรักในอดีตถูกบีบคอทำร้ายร่างกายจนซึมเศร้าถูกนอกใจไปมีอะไรกับเพื่อนสนิททนจนไม่ไหวอึ้งนางเอกดังย้อนรักในอดีตเคยถูกบีบคอทำร้ายร่างกายจนซึมเศร้าถูกนอกใจไปมีอะไรกับเพื่อนสนิทเผยเหตุการณ์ฝังใจสุดนางเอกมนรักลูกทุ่ง 2567คนล่าสุดชาลอตต์ออสตินที่มาสวมบทในตำนานทองกวาวคู่กับพี่คลาวอย่างมิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์ล่าสุดชาลอตต์ออสตินนางเอกสาวและนางงามสาวลูกครึ่งไทยอังกฤษรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022มานั่งเปิดใจกับแพทณปภาในรายการโดนเทเซมาที่แพทย้อนเรื่องราวความรักฟังแล้วชวนให้ตกใจเคยถูกแฟนทำร้ายร่างกายนอกใจไปเอาเพื่อนสนิทจนเป็นซึมเศร้าโดยตอนหนึ่งชาลอตเล่าถึงความรักที่โดนหนักถึงขั้นทำให้เป็นซึมเศร้าในช่วงสมัยหมู่หกว่าเขาเป็นเด็กใหม่มาเรียนที่โรงเรียนเรามีรุ่นพี่ตามจีบเขาเยอะเราก็แบบมันจะสักแค่ไหนกันเชียวเลยลองจีบบ้างสรุปเราได้แต่เขาเป็นคนทำให้หนูเป็นซึมเศร้าเพราะภายนอกอาจจะดูดีแต่มีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นมีคนอื่นไปมีอะไรกับคนอื่นคือเยอะมากคบกันประมาณ1ปี2เดือนหนูไม่หลับไม่นอนกระวนกระวายระแวงว่าตอนที่ห่างกันเขาจะมีคนอื่นหรือเปล่าเหตุการณ์ฝังใจสุดคือเขาเอาโทรศัพท์ไปแอบแล้วมาบอกว่าโทรศัพท์หายเราเลยบอกจะหายได้ไงก็เพิ่งโทรคุยกันตอนจะมาจนกระทั่งเรามารู้ทีหลังกับเพื่อนสนิทเรามันยอมรับเองว่าเขามีคนอื่นซึ่งคนอื่นที่ว่าก็คือเพื่อนเราซึ่งเขาคุยกันเป็นทอดเราแอบเห็นแชทแล้วแต่ก็ทนจับได้แต่ก็ทนแล้วก็มีการทำร้ายกันฟิลแบบหนูโวยวายว่าทำไมต้องมีคนอื่นแล้วเขาไม่ชอบก็เลยบีบคอให้เงียบปากตอนนั้นมันรักมากๆแต่เป็นช่วงท้ายแล้วเพราะหนูต้องไปเรียนต่างมหาวิทยาลัยรู้สึกว่าเราจะไปดีไหมซึ่งหนูเป็นคนที่ถ้ารู้สึกว่ามันสุดแล้วหนูจะไปโดยไม่มีคำเตือนหรือคำลาเลยไปคือตัดเลย